ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมประสิทธิ์ปฐมพดุงศักดิ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต7พรรคก้าวไกลนะครับขอสไลด์ด้วยครับวันนี้ผมจะมาอภิปรายเรื่องของรายงานข้อมูลสถานการณ์นะครับตามขอสไลด์ถัดไปเลยครับนะครับตามพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นะครับประจำปี2563ถึง2564นะครับวัตถุประสงค์ของ2รายงานฉบับนี้นะครับก็คือว่าการมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวนะครับตามอักษรสีแดงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวนะครับย้ำรอบที่2แต่ในรายงานนะครับสไลด์ถัดไปนะครับผมไม่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการลดความรุนแรงเลยนะครับจากสถิติปี2559ถึง2563ถึง2564นะครับเราจะเห็นว่ามีสถิติ20,000 21,000 14,000 15,000 16,000 16,000 นะครับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาจากหลายแหล่งนะครับอย่างเช่นศูนย์พึ่งได้นะครับศูนย์พึ่งได้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานการแพทย์สำนักอนามัยโรงพยาบาลตำรวจศูนย์ช่วยเหลือสังคมบ้านพักเด็กนะครับรวมเคสต่างๆเหล่านี้รวมกันนะครับน่าจะไม่เกิน 45,000 เคสต่อปีนะครับที่ท่านรวบรวมสถิติเข้ามาแต่ปัญหาของสถิติตัวนี้นะครับไม่ได้รวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านนะครับอันนี้เนี่ยจะรวบรวมจากศูนย์พึ่งพิงโรงพยาบาลศูนย์ช่วยเหลือซึ่งเป็นจุดแทบจะสุดท้ายอยู่แล้วคือความรุนแรงเกิดขึ้นจนเขาทนไม่ได้นะครับต้องไปขอความช่วยเหลือท่านถึงเก็บสถิติตรงนี้มาแต่ท่านละเลยหลายๆจุดไปนะครับ violence ในบ้านนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับหลายๆเรื่องสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้คือสถิติที่ท่านได้มานะครับแบ่งตามช่วงอายุท่านก็จะเห็นว่าช่วง10ถึง20ปีเนี่ยพุ่งโดดมา20กว่าเปอร์เซ็นต์ 25% นะครับ1ใน4แล้วในเด็กต่ำกว่า10ปีนะครับแท่งกราฟแรก 1,300 เคสเท่านั้นนะครับไม่ถึง 10% เพราะอะไรครับเพราะเด็กเหล่านี้ไม่สามารถแจ้งความได้นะครับเด็กเหล่านี้ไม่สามารถบอกใครได้สถิติเหล่านี้ถูกละเลยนะครับผมถึงอยากให้ท่านเก็บสถิติที่ตรงความเป็นจริงให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อแนะนำอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าปัญหาก็คือสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับปัญหาของตรงนี้ก็ที่สถิติสูงที่สุดนะครับอันดับ9กับอันดับ10ก็คือสามีภรรยาแฟนนะครับอันนี้เราเห็นว่ามีสถิติสูงสุด2อันรวมกัน 50% นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเป็นสถิติที่เกิดความรุนแรงขนาดหนักแล้วท่านถึงเก็บสถิติตรงนี้มานะครับสไลด์ถัดไปนะครับตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างความรุนแรงที่หลายๆท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับความรุนแรงที่เราเก็บสถิติมาเนี่ยในรายงาน2ฉบับนี้ส่วนมากจะเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายนะครับ physical abuse นะครับแต่เราละเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหรือเปล่านะครับความรุนแรงทางด้านอารมณ์หรือจิตใจนะครับ emotional abuse ข้อ2นะครับอย่างเช่นการด้อยค่าการด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับการทำร้ายจิตใจซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้นะครับความรุนแรงทางเพศหรือ sexual abuse ไม่ว่าจะเป็นสามีบังคับภรรยาให้ร่วมหลับนอนนะครับก็ถือเป็น sexual abuse เหมือนกันเพราะภรรยาไม่ได้เต็มใจในขณะนั้นการทารุณกรรมทางด้านการเงินนะครับอย่างเช่นการไม่ให้เงินหรือให้เงินน้อยให้เด็กไปโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นการทารุณกรรมอย่างหนึ่งที่เราละเลยไปหรือเปล่านะครับการล่วงละเมิดทางจิตใจอย่าง spiritual abuse ซึ่งอันนี้จะเน้นความเชื่อทางด้านศาสนานะครับอันนี้ก็เป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งการบังคับให้มานับถือศาสนาหรือการบังคับไม่ให้ไปปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาเป็นความรุนแรงเช่นกันนะครับการสะกดรอยอย่างนี้นะครับติด GPS อะไรพวกนี้คือการ abuse ทั้งนั้นนะครับคือความรุนแรงในครอบครัวเช่นกันท่านละเลยสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับข้อเสนอแนะของผมนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเก็บสถิติให้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดเราทำได้ยังไงนะครับเราไปตามสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับ
1,482 แห่งการแจ้งความเนี่ยก็คือความรุนแรงทางในครอบครัวแล้วนะครับรุนแรงถึงขนาดแจ้งความนี่คือรับเป็นสถิติได้เลยโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับการที่มารักษาพยาบาลฟกช้ำดำเขียวเลือดตกยังออกนี่ก็เป็นสอบถามจากหมอพยาบาลได้นะครับเพื่อรวบรวมสถิติการไปถึงชั้นประถมมัธยมศึกษานะครับเก็บรวบรวมสถิติจากครูอาจารย์การทำแบบสอบถามตัวอย่างสุ่มนะครับเราโทรไปตามบ้านเนี่ยสมมติเราโทรไปทุกเดือนนะครับเดือนละ 1,000 รายเราก็ดูว่าใน 1,000 รายเนี่ยมีอะไรที่เข้าข่ายหรือเปล่านะครับเราเก็บสถิติตรงนี้ได้นะครับเราต้องทำงานเชิงลุกนะครับก็โทรสอบถามตามบ้านสมมุติมี 1,000 รายมีเคสที่เข้าข่ายความรุนแรงที่กล่าวมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านจิตใจด้านสปิริตชวลนะครับเราสามารถเก็บรวบรวมสถิติได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเพราะความรุนแรงทางในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่การทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวนะครับสไลด์ถัดไปนะครับข้อเสนอแนะต่อไปก็คือท่านอาจจะเปิดฮอตไลน์นะครับให้คำปรึกษา24ชั่วโมงเพราะหลายเรื่องในครอบครัวไม่สามารถปรึกษาใครได้ทุกคนก็มีความละอายแก่ใจนะครับการเอาเรื่องในครอบครัวไปขายข้างนอกเนี่ยแต่เขาสะดวกใจที่จะโทรฮอตไลน์ปรึกษาท่านก็ให้คำแนะนำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวการล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้แต่เด็กนะครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างที่อเมริกานะครับจะมีการบรรจุหลักสูตรในเด็กประถมเลยนะครับการสอนเนี่ยดีที่สุดคือสอนตั้งแต่เด็กให้เด็กรู้ว่าอะไรคือความรุนแรงอะไรคือการล่วงละเมิดทางเพศนะครับมีการสอนผมยกตัวอย่างเพื่อนที่อยู่อเมริกานะครับคนไทยไปอยู่ที่อเมริกาประมาณ20ปีมีลูก1คนนะครับวันดีคืนดีตำรวจมาเคาะหน้าบ้านนะครับตำรวจถามว่าท่านตีลูกหรือเปล่าแม่คนนั้นตกใจนะครับเป็นคนไทยก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ตีใครไปโทรแจ้งหรอเพื่อนบ้านหรออะไรอย่างเงี้ยตำรวจบอกว่าไม่ใช่นะครับลูกของคุณแหละโทรแจ้งนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ของคุณแม่ที่เพิ่งไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติมากของที่อเมริกานะครับเขาสอนเด็กตั้งแต่เล็กเลยนะครับว่าให้รู้จักร่างกายตนเองส่วนไหนเป็นส่วนที่สงวนไม่ควรให้ใครแตะต้องไม่ควรให้ใครถ่ายรูปนะครับแตะตรงไหนยอมรับได้แตะตรงไหนยอมรับไม่ได้เมื่อเด็กรู้สึกยอมรับไม่ได้ให้ทำยังไงนะครับให้พูดยังไงให้ถอยออกมายังไงนะครับแล้วก็ควรสอดส่องดูแลเพื่อนๆด้วยในกรณีที่เพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมห้องเนี่ยมีอะไรที่ผิดปกตินะครับเพื่อนสามารถที่จะให้คำแนะนำกันได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับอันนี้จะช่วยให้ลดความรุนแรงในครอบครัวได้ตั้งแต่ที่บ้านเลยนะครับตั้งแต่เด็กเลยเพราะเด็กเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับไปแจ้งความก็ไม่ได้บอกใครบางครั้งก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ลดความรุนแรงในครอบครัวได้แล้วก็ลดปัญหาล่วงละเมิดทางเพศได้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือต้องให้คุณครูเนี่ยให้ความรู้คุณครูด้วยนะครับคอยสอดส่องเด็กๆด้วยเวลาเด็กมาจากบ้านเนี่ยฟกช้ำดำเขียวมาหรือว่ามีโรคซึมเศร้าหรือว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยเสื้อผ้ายับอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาที่บ้านแล้วให้สอบถามสอดส่องนะครับอยากจะให้บรรจุตรงนี้เป็นหลักสูตรให้กับเด็กหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยปีนึงก็ทางพม.ก็ไปสอนตามโรงเรียนนะครับโรงเรียนประถมสักครั้งนึงนะครับทุกปีเพื่อให้เด็กได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เป็นติดไปเป็นจนโตนะครับเพื่อการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับฝากท่านประธานส่งข้อความถึงทางพม.ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ